ผู้ชมครับอยากรู้ไหมครับว่าไก่ไข่ที่เรากินไข่ในปัจจุบันเนี่ย 98% เนี่ยเป็นไก่พันธุ์อะไรครับสวัสดีครับผมโตมาสเตอร์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดที่เราบริโภคไข่กันในปัจจุบันครับและตอนนี้นะครับไก่ไข่ไฮบริดก็มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อดีข้อเสียของไก่ไข่พันธุ์นี้กันครับข้อดีของไก่ไข่พันธุ์นี้นะครับสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่ไก่แรกเกิดเลยนะครับแล้วก็เป็นไก่ที่กินอาหารน้อยแล้วก็ให้ไข่ดกครับไข่ทนไข่นานครับเรื่องของการเลี้ยงก็สามารถเลี้ยงได้นะทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับไข่ดีมากๆครับไก่ไข่ไฮบริดนะครับสามารถให้ไข่ได้นะครับ300ถึง320ฟองต่อปีเลยครับแต่ข้อเสียของไก่ไข่พันธุ์นี้นะครับเวลาขยายพันธุ์เนี่ยลูกมันจะกลายพันธุ์ครับแต่ย้ำเลยนะครับว่าไก่ไข่ไฮบริดเนี่ยเป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่สูงสุดนะครับในปัจจุบันแล้วครับเป็นยังไงบ้างทุกคนกับไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดนะครับให้ไข่ดกมากๆเลยใช่ไหมครับฟาร์มไหนนะครับที่ต้องการอยากเลี้ยงไก่ไข่ไฮบริดก็ติดต่อทีมฟีดฟาร์มได้เลยครับ